ก่อนจะไปฟังอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกลางแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะคะนิยายเสียงรักกลางนี่ตอนที่2งั้นผมขอตัวนะครับมีอะไรก็เรียกผมได้เลยนะครับเมื่อลูกน้องคนสนิทออกไปแล้วชายหนุ่มนั่งตัวตรงอย่างใช้ความคิดเขาจึงหยิบซองนั่งมาดูด้านในบรรจุรายละเอียดพร้อมประวัติของบุคคลที่เขาให้คนสืบหาข้อมูลคร่าวๆชายหนุ่มหยิบขึ้นมาอ่านอย่างใจจดใจจ่อสิ่งที่อยู่ในซองนั่นคือรูปถ่ายของรูปถ่ายขนาด4นิ้วเป็นภาพถ่ายครอบครัวชาย1หญิง2ข้างซ้ายคือคนคุณตาส่วนอีกข้างน่าจะเป็นภรรยาและลูกกระมังหน้าตาสวยดีนี่เขาคิดในใจแล้วมองภาพไปยังหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางเธอมีใบหน้าสะสวยปากนิดจมูกหน่อยอีกชิ้นก็เป็นกระดาษ A4 จำนวนหนึ่งสายตาจับจ้องตัวอักษรตั้งแต่บรรทัดแรกอย่างอ่านไปได้สักพักจึงมาหยุดอยู่บรรทัดหนึ่งแล้วทำไมเราจะต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยเล่าตัวจริงก็ยังไม่ได้เจอเห็นแค่ในภาพถ่ายเท่านั้นเพลงพิมพ์อุษาอักษรเขาหัวเราะในลำคอพลางยิ้มมุมปากฮัลโหลวางไหมเสียงทุ่มเอ่ยถามเมื่อปลายสายกดรับวางครับนายนายมีอะไรหรือเปล่าครับ4 โมงเย็นให้มารับฉันที่ออฟฟิศฉันจะไปบ้านของคุณพิเชษฮะว่าไงนะครับจะไปบ้านของใช่นายฟังไม่ผิดหรอกจะไปทำไมครับฉันคิดอะไรออกล่ะนายตกลงตามนี้ครับตกเย็นหลังเลิกงานเชิดศักดิ์เดินออกมาด้วยใบหน้ากรุ้มกริ่ง
เย็นนี้เขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษเล่นเอาลูกน้องอย่างเจ้าแกะสงสัยแต่ต้องเก็บข้อสงสัยเอาไว้ก่อนคืนถามมารับรองโดนเตะง่ายๆไม่เอาดีกว่าแค่เห็นเจ้านายมีความสุขก็ดีใจแล้วเพราะไม่ได้เห็นเจ้านายยิ้มมานานจนกระทั่งชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งเดินไปที่ลานจอดรถโดยมีวิชัยเป็นคนขับประจำจากนั้นเขาจึงก้าวขึ้นรถกลับบ้านเลยนะครับไม่ชายหนุ่มตอบอ้าวแล้วจะไปไหนล่ะครับแล้วจะไปไหนล่ะครับไปผับไม่ใช่เขาตอบพลางส่งเขาตอบพลางสายหน้าจะไปบ้านอุตสาอักษรรู้จักไหมบ้านอุตสาอักษรคนขับพึมพำเบาๆแล้วจึงถามว่าบ้านของเพลงพิงกระคักแกรู้จักเธอด้วยเหรอไม่ครับไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกระคักเธอน่าจะเป็นเพื่อนน้องสาวผมนะครับอ๋อเขาพยักหน้านิดบ้านหลังเล็กขนาดกระทัดรัดเพลงเพลงเอ้ยเพลงลูกอยู่ไหนนะลูกจ้าแม่แม่เรียกหนูหรอจ๊ะใช่แม่เรียกหนูนั่นแหละไปเก็บสายบัวหลังบ้านให้แม่หน่อยวันนี้แม่กะว่าจะแกงส้มสักหน่อยประเดี๋ยวพ่อก็จะกลับมากินข้าวล่ะได้จ้ะงั้นหนูไปก่อนนะพวกจบเธอก็หันหลังแล้วเดินออกไประวังตัวด้วยนะลูกน้ำมันลึกเธอตะโกนกลับหลังจากเดินพ้นประตูไปแล้วหลังบ้านมีสระน้ำขนาดไม่ใหญ่นักเพลงพิมพ์เดินไปถึงขอบสระเธอย่อนเท้าลงไปเมื่อเท้าสัมผัสน้ำก็รู้สึกขนลุกสู้ว้ายน้ำเย็นจังหญิงสาวกล้าๆกลัวเพราะเธอไม่เคยลงสระ
โดยไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งแอบมองจากระยะไกลนายครับไม่เข้าไปล่ะถึงแล้วนี่นายังรอก่อนนายมองอะไรอยู่ล่ะครับวิชัยถามแกเห็นอะไรปะล่ะเห็นครับผู้หญิงสวยด้วยชากศักดิ์เขามองไปยังร่างเล็กที่กำลังก้มๆเงยๆเหมือนกำลังเก็บอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าอะไรดนใจเมื่อหูของเขาได้ยินเสียงหวีดร้องดังมาแต่ไกลว้ายตามมาก็ด้วยเสียงตูมสั่งชากกระยานอัศวินม้าขาวเข้าร่างเขาไม่รอช้าเรียกวิ่งอย่างสุขชีวิตอ้าวนายนายนายครับโทรไปซะแล้ววิชัยถึงกับตะลึงพระเจ้านายวิ่งจั่นไปแล้วคุณคุณอยู่ไหนน่ะคุณได้ยินผมเปล่าเขาตะโกนเรียกเพราะไม่มีเสียงตอบไม่ได้การละเขากระจมลงไปในน้ำควานหาคนที่จมหายไปและแล้วเหมือนโชคชะตาเข้าข้างสายตาของชายหนุ่มหันอาการคมก็เหลือไปเห็นบางสิ่งโผล่ขึ้นเหนือน้ำเขาเรียกคว้าร่างบางชอนอุ้มขึ้นมาจากน้ำนายเธอเป็นยังไงบ้างวิชัยถามด้วยความเป็นห่วงยังของเขาได้ยินเสียงยังหายใจอยู่ชายงงอุ้มร่างที่หมดสติเดินตรงไปยังบ้านหลังเล็กโดยมีลังดวนเดินออกมาพอดีเมื่อเธอเห็นสภาพของลูกสาวที่มีชายหนุ่มอุ้มอยู่สภาพเปียกปอนไม่ต่างกันเธอตกใจจังหวะที่พี่แชกกลับมายายแพงยายแพงลูกฮะคุณเชิดพี่เชิดเมื่อเห็นชายงงมาอยู่ที่นี่
ลูกสาวผมลูกสาวคุณจมน้ำน่ะคุณพิเชษอ่ะแล้วนี่วิชัยยื่นถุงบางอย่างลำดวงจึงยื่นมืออันสั่นเทาไปรับพิเชษและลำดวนโผล่เข้ากอดร่างลูกสาวพลางร่ำไห้ไม่นานคนในอ้อมกอดของพ่อแม่ก็เริ่มลืมตาเธอไอทำให้น้ำพุ่งออกมาทางปากยายแพงยายแพงคุณเชิดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่คุณมาที่นี่ก็ยังไงครับพี่แทรกถามด้วยความสงสัยผมขอโทษนะคุณพี่แทรกที่ผมมาโดยภารการช่วงค่ำเพลงพิงยังคงนอนโดยมีลำดวนเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดส่วนพี่เชษก็ออกไปคุยกับเชิดศักดิ์อยู่ด้านนอกเวลาผ่านไปนับชั่วโมงหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงรู้สึกตัวอีกครั้งเธอค่อยๆลืมตาคุณแม่แพงฟื้นแล้วเหรอลูกคุณแม่คะไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วนะลูกคุณแม่ใครพาหนูมาที่นี่คะนี่หนูทำไมมาอยู่ที่ห้องได้ไงมีคนช่วยลูกเอาไว้น่ะหนูหนูจำเหตุการณ์ได้ไหมลูกแล้วเธอก็นั่งนึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาจริงสิเราลืมไปนี่เราเก็บสายบัวอยู่นี่นาแล้วเราก็หน้ามืดแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยไงลูกลำดวนถามเมื่อเห็นสีหน้าของลูกสาวคุณแม่หือว่าไงใครเป็นคนพาหนูคะใครช่วยหนูขึ้นมาจากน้ำคะคุณแม่คือลำดวนอึกอักใครคะคุณแม่ใครช่วยหนูไว้เพลงคือเอาเป็นว่าหนูพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวแ
จะออกไปหาอะไรมาให้หนูทานนะลูกแม่ไปนะพูดจบเธอลุกออกไปเพลงพิงเรื่องสงสัยในตัวของมารดาต้องมีอะไรแน่ๆคุณพิเชษครับผมว่าสมควรแก่เวลาถ้างั้นผมคงต้องกลับแล้วแหละแล้วก็อย่าลืมเรื่องที่เราคุยกันนะครับครับไม่ลืมผมจะลองดูงั้นผมกลับนะครับโชคดีจากนั้นชายหนุ่มจึงพากันกลับเมื่อรับตาคนทั้งสองพี่แชกเดินไปที่ห้องนอนของตนเขานึกถึงคำพูดของเชกสัตว์ในเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะปรึกษาลูกเมียยังไงดีคุณพี่แชกคุณอยากจะหมดหนี้ไหมถ้าคุณอยากจะหมดหนี้ผมมีข้อเสนอจะรับไหมล่ะข้อเสนออะไรล่ะครับข้อเสนอก็คือให้ลูกสาวของคุณนะมาทำงานที่บริษัทผมเพื่อเป็นการชำระเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่รวมดอกเบี้ยนะทุกอย่างจะอยู่ในสัญญาแล้วถ้าหมดสัญญาเมื่อไรลูกสาวคุณก็จะเป็นอิสระคิดให้ดีไม่ต้องรีบตอบก็ได้การแตะสองหยุดปุ่มก่อนจะไปฟังอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้กับช่องของเราด้วยนะคะ